ที่จะทำต่อไปก็คือทำงานร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านขยายความได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรตอนนี้ใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตยตอนนี้ใครไม่ใช่ถ้าอธิบายสั้นๆผมว่าสันปันน้ำของเรื่องนี้ก็คือพรรคการเมืองไหนไปจับมือหรือสนับสนุนคณะรัฐประหารไปอยู่ในรัฐบาลสืบทอดอำนาจอันนั้นไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยการที่พรรคเพื่อไทยจะไปร่วมมือหรือไปยกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้บางคนบางพรรคในรัฐบาลปัจจุบันส่วนตัวผมนะผมมองไม่เห็นความเป็นไปได้เลย